สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมรถมันอาจจะสั่นๆไปหน่อยนะพอดีขับรถไปแล้วก็ถ่ายคลิปไปนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้มือจับนะก็ขับรถอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้ที่สำคัญผมมี Facebook Fanpage แล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมมาเข้าเรื่องประเด็นในวันนี้ดีกว่าประเด็นวันนี้คือผมกำลังจะเดินทางไปที่ศูนย์นิสสันเอ็มพีโร่พระราม2นะครับก็สืบเรื่องมาจากคลิปที่ผ่านมาไม่รู้ผ่านมานานยังผมชอบดองคลิปไม่ค่อยลงเป็นเรื่องที่ว่าผมซนไปหน่อยทำไอตัวสแปรลอดหรือแพรสายแตรพวงมาลัยในรถขาดแล้วผมก็มีการ DIY เชื่อมต่อมันก็ใช้ได้ไปสักพันนึงแหละแต่ผมเองรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยมั่นใจอ่ะคือใช้ไปแล้วมันก็คงได้สักพันจริงๆอ่ะเดี๋ยวมันคงขาดอีกอ่ะผมเลยอัพไปเบอร์ใหม่ดีกว่าเว้ยขอซื้ออะไรตัวนี้ตัวหนึ่งนะทางศูนย์เขาก็บริการดีคือที่สำคัญเนี่ยศูนย์เนี่ยผู้จัดการชื่อคุณเบิร์ตซึ่งเป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเล่นรถแต่งซิ่งด้วยกันเลยจนเดี๋ยวนี้เขาได้ดีเป็นผู้จัดการศูนย์นิสสันไปแล้วไม่เป็นไรก็คือเพื่อนกันนั่นแหละมันก็เลยแบบคุยง่ายเลยกันง่ายเนาะก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เดี๋ยวไปรับของก็เดี๋ยวไปดูกันว่าของใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแล้วของเก่าคุณคงเห็นไปได้จากคลิปที่ผ่านๆมาก็เดี๋ยวไม่ติดตามชมกันนะครับเรามาดูแกะกล่องตัวสแปรลอนนะครับแต่ถ้าเป็นชื่อตามที่นิสสันเขาเรียกเป็นสายไฟแอร์แบ็ก N17 รุ่นไม่มีสวิตช์วิทยุบนพวงมาลัยนี่นะครับผมรหัสโค้ดสินค้าไอ้รหัสตัวอะไรก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับได้มาแล้วของใหม่แกะกล่องจะไม่สนหมุนเล่นอีกเหมือนครั้งที่แล้วเอ้ยหรือว่าทำให้มันหลุดเหมือนครั้งที่แล้วละดูสิต้องมาเสียเงินจะใช่เหตุเดี๋ยวขอแกะก่อนนะของใหม่ก็สวยงามตามท้องเรื่อง มีน่าเสียในเรื่องไม่ใช่ควรจะเสียเลยผมนี่
เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมแกะมาทั้งยงก่อนเนี่ยพวกสายไฟพวกนี้ไม่ต้องสนใจครับพอดีผมต่อแตรนี่อันนี้คือตัวเป็นต่อกับแอร์แบ็กนะครับตัวหลอกแอร์แบ็กผมมาต่อจากตรงนี้เลยผมขี้เกียจต่อตรงคอพวงมาลัยละผมก็ต่อจากตรงต้นทางแล้วอันนี้คือสายของแตรนะครับก็เดี๋ยวเสียบเข้าไปตามเดิมอันนี้ก็ตัวสเปรอนอันใหม่ที่ได้มาสดๆร้อนๆนี่เขามีตัวล็อกไม่ด้วยกันเราซนหมุนเล่นนะครับก็เดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปตามล็อกเดิมใส่เข้าไปปุ๊บตรงตามรูก็จะมีเขี้ยวล็อกเห็นไหมครับเขี้ยวล็อกนะครับสองฝั่งเขี้ยวล็อกตรงนี้นะครับก็กดทำแค่นี้เองแค่นี้เองใส่ละแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าคุณไม่ได้ใส่ตัวคุณจะหลอกแอร์แบ็กจากตรงนี้ก็ได้หรือจากตรงนี้ตามที่ผมเคยทำคลิปเสนอไปหรือจากตรงนี้ตัวต้นทางเลยก็ได้แต่ครั้งนี้ผมขอเลือกทำตรงนี้ละกันตรงตัวต้นทางละกันส่วนวิธีการก็ลองย้อนกลับไปกันดูนะครับส่วนปลั๊กนี้เราก็อักแตรแล้วก็ใส่กลับไปตามเดิมเราก็ร้อยน็อตกลับไปตามเดิมนะครับไปตามใส่กลับไปตามเดิมมีอะไรอันนี้บอกเขาเปลี่ยนเองได้ง่ายๆไม่ยากไม่มีอะไรจริงโอเคแน่นละแน่นละใส่ก็หน่อยรีโมทตัวนี้ออกปลดล็อกนะงั้นเราก็เอาตัวคอใส่เข้าไปแต่เล็งหน่อยแล้วกันนะว่าเราจะถ้าใส่เบี้ยวนี่ก็พวงมาลัยเบี้ยวนะครับบอกไว้เลยก็เล็งๆหน่อยแล้วกันน่าจะประมาณนี้แหละว่าก็กดไปหน่อยกดเข้าไปนะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวตัวสายแอร์แบ็กอันเดิมเราจะปลูกเดี๋ยวเราจะปลูกติดกับตัวคอพวงมาลัยไว้นะเวลาเพื่อที่ว่าเวลาเราปลูกพวงมาลัยเนี่ยสเปรอนเนี่ยมันก็จะหมุนตามนะครับเราใช้เทปกาวเทปประสิทธิ์ไฟผูกติดไว้แล้วกันเกือบโยนสเปรอนนั้นเก่าทิ้งไปแล้วลืมไปว่ามันมีปลั๊กแต่เสียบคาไว้อยู่ไม่งั้นเดี๋ยวต้องเบิกสายนี่มาใหม่อีกงานเข้าอีกผมเดี๋ยวนะใส่เข้าไปก่อนงงอีกใส่ยังไงเดี๋ยวนะปั๊บโอเคเดี๋ยวเห็นไหมมันขาดๆด้วนๆอยู่พอดีผมยังมีเส้นเก่าอยู่ก็ต่อแล้วเข้ากับแป้นแต่ตามปกติแล้วก็ลอยเข้าช่องช่องลงไปข้างล่างดีกว่า
คุณอาจจะเห็นว่าผมยังไม่ได้ล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่แค่ตรงนี้คือเรื่องผมจะลองดูว่าผมใส่แกนพวงมาลัยตรงหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะลองขยับรถดูนิดนึงว่าได้เปล่าพอดีข้างหน้ามันโล่งไม่เป็นไรผมนั่นได้งั้นผมจะได้แบบถอดออกมาใหม่โอเคถือว่าตรงถอยหลังก่อนเรียบร้อยตรงหมุนแกนน็อตแกนกลางกลับครับเดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันหมุนตามอีกเสร็จสิ้นแล้วนะครับแตรเดี๋ยวลองแตรดูก่อนเฮ้ยโอเคติดไม่อยากกล้ากดดังเดี๋ยวเขาด่าเอาปล่อยเลี้ยวเปิดนะหมุนซ้ายตีขึ้นนะขวาขึ้นโอเคสวยงามครับเฮ้ยหมุนครับตีขึ้นโอเคครับถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับผมก็คงเห็นวิธีการติดตั้งไปแล้วนะครับผมไม่ได้ยากอะไรเลยก็คล้ายๆกับคลิปที่ผ่านมาที่ผมทำให้ดูนะครับเพียงแต่ว่าได้ของใหม่มันก็ดีอย่างตรงที่ว่าเปลี่ยนแล้วก็สบายใจขึ้นเลยนะครับไม่มีปัญหากวนใจคราวต่อไปผมก็จะระวังให้มากกว่านี้จะไม่ซนมันมากกว่านี้จะได้ไม่ต้องมาเสียเงินโดยใช่เหตุแบบนี้อีกก็เพื่อนๆคนไหนก็ใส่พวกพวงมาลัยแต่งเปลี่ยนเองหรืออะไรเองก็ระวังตรงจุดนี้หน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดคุณได้ตัวสเปรลอนมาเนี่ยคุณอย่าไปหมุนโดยที่แบบไม่ได้ใส่ในพวงมาลัยเพราะถ้าเกิดคุณหมุนผิดรอบปุ๊บข้างในมันขาดง่ายบอกเลยเพราะมันเป็นเส้นแผ่นเล็กๆตามที่คุณเคยเห็นที่ผมเคยโชว์ไปนะครับก็หรือว่าแม้แต่ว่าใส่พวงมาลัยเรียบร้อยแล้วคุณไม่ได้สตาร์ทรถคุณแค่หักพวงมาลัยมันก็ขาดได้คือทุกโอกาสมันขาดได้หมดถ้าคุณไปฝืนมันผมบอกอย่างนี้ดีกว่าก็ระวังกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าถึงแม้ว่าราคามันไม่ถึงพันมันผมได้มาประมาณ800 บาทแต่ยังไม่รวมแวตนะถ้ารวมแวตก็น่าจะตกประมาณ800 กว่าบาท800 นิดแหละรวมแวตอีก 7% นะแต่ถ้าเกิดคุณไปคุณเปลี่ยนเองคุณก็ไม่ต้องมีค่าแรงแต่ถ้าเกิดคุณให้ช่างทางศูนย์เปลี่ยนหรือคุณให้ช่างข้างนอกอย่างศูนย์เนี่ยเขาคิดรู้สึกประมาณ400 กว่าบาท500 กว่าบาทประมาณนี้แหละไม่เกินเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเปลี่ยนเองได้ก็เปลี่ยนเถอะครับมันไม่ยากอะไรอย่างที่ผมบอกไปยังไงก็ระวังกันหน่อยละกันเรื่องนี้จะได้ไม่ต้องมาเสียค่าโง่เหมือนผมนะเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ